ผู้ต้องหา3คนคือนายบัญชาทองก้อนอดีตนักแข่งรถลอรี่ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนายเฉลิมเกียรติธนาธรมนตรีและนางสาวฐานชาสรเสริฐถูกตำรวจภูธรภาค3นำตัวมาแถลงข่าวในข้อหาช่อโกงประชาชนด้วยการหลอกเชิดรถชาวบ้านคดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเข้าแจ้งความว่าถูกแก๊งคนร้ายหลอกให้เช่าซื้อรถยนต์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์กระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อรถตู้และรถแวนเพื่อนำไปใช้วิ่งรับส่งคนงานในโครงการสัมปทานท่อก๊าซในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยจะได้ค่าเช่ารถตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อนำรถให้เช่าแก๊งคนร้ายก็จะเชิดรถหลบหนีหายไปสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมหลอกเชิดรถยนต์ผู้เสียหายมาแล้วไม่น้อยกว่า42คันในเวลา1ปีโดยเมื่อได้รถยนต์ไปแล้วก็จะนำไปขายต่อให้กับนายทุนอีกทอดในราคาคันละ 300,000 ถึง 500,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งขยายผลและทราบตัวนายทุนที่อยู่เบื้องหลังแล้วซึ่งหากผู้เสียหายรายใดเคยถูกแก๊งคนร้ายรายนี้หลอกสามารถไปดูตัวผู้ต้องหาได้ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3สำหรับนายบัญชายังมีหมายจับติดตัวอีก4คดีในข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหายักยอกทรัพย์